Yo what's up ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Channel BBQ Gamer นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Extraordinary Ones กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมกำลังเลือกจับคู่ Arena เลือดนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นอะไรที่บังคับให้เล่นโหมดนี้กันบ่อยๆนะครับเพราะว่าโหมดจัดอันดับมันยังไม่ปรับนะครับผมยังค้นหาผู้เล่นยากอยู่พอสมควรนะครับใช้เวลานานมันเสียเวลามากนะฮะครับผมวันนี้ผมก็ได้ซื้อตัวฮีโร่ตัวใหม่มานะฮะมันเป็นตัวใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อแต่ว่าฮีโร่ตัวนี้มันก็มีมานานแล้วนะครับก็จะเป็นตัวตาต้าเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเขาเป็นเมจสายแอสซาซินเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจัดอยู่ในโหมดโจมตีนะครับแต่ว่าสกิลก็การโจมตีจะเป็นการใช้พลังเวทซะส่วนใหญ่นะครับครับผมตัวนี้ถือว่าเล่นยากพอสมควรนะครับถือว่าเป็นฮีโร่ที่ถ้าเกิดแล้วบอกได้เลยนะครับว่าหาคนโค่นยากมากนะครับแต่ช่วงแรกๆนี้รู้สึกว่าจะโดนกดดันหนักเลยคือนะตัวนี้นะก็เลยคิดว่าเกมนี้นะอยากจะเล่นเป็นตัวตาต้าเนี่ยครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมทีมเราจะเลือกตัวสายเวทหรือว่าตัวโจมตีแอสซาซินกันหรือเปล่านะครับถ้าเล่นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอื่นแทนนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าเลือกตัวละครกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเพื่อนในทีมของเราจะเลือกเป็นตัวอะไรด้วยนะครับโอ้เขาเลือกเป็นตัวใหม่ด้วยว่า wow. ชื่ออะไรแล้วขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ nope. จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะเพิ่งมาใหม่นะฮะบางตัวจริงๆนะบางตัวผมก็เรียกชื่อไม่ถูกนะครับเพราะว่ามีหลายตัวที่ยังไม่เคยเล่นนะครับโอเคเกมนี้ยังไม่มีเมจเดี๋ยวผมขอเล่นเป็นตัวตาต้าละกันนะครับลองดูนะฮะว่าตาต้าวันนี้เราจะโชว์ฝีมือได้หรือเปล่านะไอเทมผมก็จะเอาไปเป็นเกียร์แพลนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เกมกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้หลังอัปเดตใหม่มันมีเพิ่มเอฟเฟกต์ตอนนี้ด้วยวะเอฟเฟกต์ตอนเข้าเกมนะครับไอเทมนี้ไว้ก่อนไม่ใช่ไอเทมหรือสกิลนะมาใกล้นี่ตรงกลางไม่มีคนเหรอนี่เราต้องไปตรงกลางใช่ไหมครับผมโอเคเฟรมเรทก็ยังมีตกๆบ้างนะครับเกมนี้30กว่าๆแล้วเริ่มช้าแล้วนะตาต้านี่เป็นตัวสายเวทที่แบบว่าโจมตีปกตินะครับเป็นการโจมตีหมู่ด้วยนะศัตรูหายไปไหนหมด hey, what happened? มันหายไปไหนกันหมด เพื่อนเราควงอย่างเดียวเลยฮะควงกระบองกันศัตรูไม่มีใครอยู่ป้อมกลางอย่างนี้เราก็ดันสบายเลยสิมาแล้วมันมาแล้วเอาเลยเอาเลยไม่ตายทีเดียวเองตัวใหม่รู้สึกว่าจะเล่นยากอยู่นะครับเคยลองดูแล้วนะฮะลองไปเทสกับบอทดูนะครับถือว่าเล่นยากอยู่นะฮะยังไงยังไงเอาถึงกับวิ่งเลยเหรอใครโดนเฟิร์สไปแล้วเพื่อนเราหรือเปล่าต้องอย่าให้มันไปถึงฐานโอ้โหแรงมาด้วยการโจมตีที่รุนแรงเหลือเกินโอ้มีเหรียญตรงนี้นะฮะอย่าเพิ่งตายนะเว้ยเฮ้ย
โอเคขอวาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับไปเติมเลือดเติมมาน่าแป๊บหนึ่งนะตัวใหม่ของเขาฟาร์มนี่หว่าแล้วเลนกลางทำไมมันไม่มากันล่ะเราไปช่วยเลนบนก่อนนะครับอ้าวไปตายซะงั้นนะครับผมนี่ของเราร้ายเหลือเกินนะครับจังหวะนี้ไล่คิวอีกแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะมาว่ะโอ้สามตัวเลยนะมาเปล่ามาเปล่าเปรี้ยงครับผมดับอนาถไปแล้ว1ตัวนี่มาดิหวดหวดหน้าแหกนะเว้ยโอ้มันกระตุกว่ะมาโจมตีกลางคกนี่เพื่อนแล้วกำลังเสริมระวังยังไงเปลี่ยนแล้วเพื่อนไปทำให้มันเกิดประเด็นอีกมาดีปอมล่างก็บุกมาอย่างหนักแล้วนะครับสองสามตัวกันเลยนะฮะโอ้โดนทรายดูดไปกลับบ้านกันต่อนะครับเดินกลางกำลังดันมาแล้วนะมินเนี่ยนะครับไปครับผมมาลุยกันต่อรองเท้ายังไม่ได้เลยทำไมเงินมันหายากอย่างนี้เกมนี้นะโอเคได้รองเท้าคู่ดาวแล้วนะครับทีมนู้ยังไงเนี่ยไม่รู้สึกว่าการกันบ้านของเขาแปลกๆนี่มาต่อไหมโอ้โหโดนทรายดูดอีกทีเดียวกูจะตายแล้วโอ้ยบอกเลยจังหวะนี้อย่ามาเก่ากับพี่น้องพี่ก็วาร์ปกับฐานก่อนนะครับเกือบตายนะเมื่อกี้น้ำสดไปหน่อยนะครับเข้าไปโดนทรายดูดนะฮะโอ้มินนี่ของเราสดเหลือเกินนะครับไม่กลัวใครทั้งนั้นจังหวะนี้นะครับลุยกันสบายใจเลยว่ะตัวนี้มันก็ไม่ฟาร์มนะโอเคนี่ของเราน่าจะลดความสดลงไปได้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับปั๊มครับผมมันหนีไปไหนนี่หนีไปไหนอ่ะเฮ้ยมาแม่พอเพื่อนมาแล้วทันทีเลยไปก่อนสิครับจังหวะนี้รออะไรว่าไปไอ้ม้ามันมาว่ะเอ้ยเอสกูไม่มาช่วยแล้วหน่อยล่ะมันวับไปไหนหายตัวไปมาฮะเรางงจริง
ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ1ตัวนะฮะเตียงคกเลยพวกกะว่าจะเล่นแบบไม่ตายสักหน่อยนะครับเวทของเขารุนแรงเหลือเกินนะครับแล้วเราก็เจอตัวหมามาซ้อนด้วยนะหนีกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับเลือดลดกันพวบๆเลยนะปินนี่ของเราเกิดแล้วว่ะเดี๋ยวผมก็ไปป้อมบนก่อนนะครับมินเนี่ยนกำลังดันมาแล้วนะโอเคคังคกได้ไฟเราแล้วนะครับแม่มันบุกกันมันจริงๆไม่กลัวตายเลยเหรอโดนแล้วไงกลางมาอีกแล้วพวกเราเกาะกลุ่มกันเอาไว้โอเคเรายังไม่มีไอเทมดูดเลือดนะครับยังบวกกับเพื่อนไม่ได้เยอะนะโอ้มันอยู่มาเร็วเกิดระบวกแล้วนี่หว่าเดี๋ยวรอกันป้อมก่อนบวกไปเลยขอกันป้อมก่อนครับผมมาMinionยังไม่มานะครับจังหวะนี้เราต้องไปเลนอื่นก่อนนะรู้สึกว่าตัวฟาร์มของเขาจะไม่ค่อยสู้แล้วนะน่าจะมาฝึกนะครับโอเคมันโดนไล่ว่ะฮะต่อเลยไหมต่อเลยไหมต่อเลยไหมพวกกี่ตัวก็ได้มาเลยกลายเป็นวิญญาณวิ่งเลยว่ะเฮ้ยขอได้เปล่าอ่ะมาหน้าแต่เราต้องเอาคลิปของมันให้หมดทำไมติดเรียกคลิปจังวะมินเนี่ยนของมันให้หมดนะครับเพื่อที่จะตัดกำลังนะครับนั่นได้คิวกันง่ายๆกันอีกแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยภูมิใจเลยเอาเต็มตีเพื่อนเรายังไม่เกิดนี่วะเอมินเนี่ยนเราสึกหนักว่ะโอ้ยหนืดไม่ไปแม่โอ้ดีมันวิ่งไปทางอื่นมันไม่เห็นเราโอเคเดี๋ยวเราไปกำจัดมินเนี่ยนตรงนี้ก่อนสึกว่าจะวิ่งช้าเลยเกินเรายังมีตัวนี้เพิ่มมาหน้าได้อยู่นะมาหน้าเราก็จะหมดว่ะถ้าเล่นกลางเดือดอยู่นะโอเคด้านขวาก็ดันมาโอเคแหกไปแล้วมันขี่ตัวอะไรมาตายเหรอจะกินใหม่เหรอ
โอ้จะกินใหม่จริงด้วยนะครับแล้วทำไมมันเข้าไว้บุกอย่างนั้นล่ะแม่โหดดีจริงๆถอยก่อนดีไหมแล้วมินนี่มันไปสดอย่างนั้นแล้วพวกถอยก่อนเออมาหน้าเราหมดแล้วนะฮะไปกันดีกว่าเกือบโดนสกรรมไปอีกแล้วนะครับระวังโคกกันดีกว่ามาลงมือเดี๋ยวนี้ป้อมของเขาแหงหมดแล้วนะฮะไปเราไปลุยกังคกกันนะครับเหลือป้อมขวาที่ยังไม่แตกนะครับไม่แตกกันเลยไม่แตกนะครับกี่ว้าวไอ้มันมาไปลุยโอมาหน้าเราดีเกินโอ้มาแย่งเราทำไมอ่ะเราอุตส่าห์ไล่ต้อนมันเห็นไหมครับสกิลมันแรงนะครับตีทีมทะลุดาเมจนะครับโคตรแรงเลยก็ว่าได้นะครับมาหน้าเราหมดอีกแล้วอ่ะเราจะไปสู้ใครได้เนี่ยอ้าวจบแล้วเหรอรู้สึกว่ายังเล่นไม่มันเลยเกมนี้นะครับกดไลค์กันหน่อยเร็วโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเล่นตาต้านะครับตัวละครแอสซาซินสายเวทตัวนี้นะฮะเกมนี้ก็ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าเขาจะฝึกเล่นกันเยอะนะครับมีตัวใหม่2ตัวน่าจะฝึกเล่นแน่นอนนะฮะครับผมก็ทำให้เล่นแบบว่าสกอร์ขาดเลยครับครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเล่นตาต้าในวันนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่อยากติดตามเป็นกำลังใจนะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโย่ครับ